่เปิดฤดูกาลมานะครับถึงนาทีสามแล้วที่เราไม่สามารถที่จะทำประตูได้เลยนะครับสร้างโอกาสของการเตรียมรับของผู้สู้ไปได้เลยทำประตูค่อนข้างจะมากจะได้ทำให้เชียงรายเขาค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาได้ประตูนำพาไปที่นำสองลูกติดกันนะครับเอาอย่างนี้ก่อนตอนนี้คือเราปรับเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้เอาแค่ว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะนะครับนักเตะที่เข้ามาร่วมทีมในซีซั่นนี้ครับให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยหรือนักเตะต่างชาตินะครับผมแล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสมบูรณ์แล้วเนี่ยการที่มันพร้อมทุกอย่างเนี่ยการที่ไปเจอกับผู้สู้นะครับในแมตช์ต่อไปเนี่ยเราก็มองว่ามันก็ต้องกลับไปแก้ในเรื่องของแน่นอนปัจจัยวันนี้คือที่ผ่านมาคือเราไม่สามารถจะยิงประตูได้เลยอันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราในตอนนี้นะครับโจทย์ใหญ่ที่สุดในการของเราไม่สามารถจุดจุดพอได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เสียประตูด้วยนะครับเสียประตูด้วยสามแบบเราไม่สามารถจุดกินชิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมนะครับวันนี้ก็พึ่งใส่ไปซ้อนขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีก็จะมีเจ้าไม้นะครับพันธาไผ่ลูกนะครับแล้วก็เจ้าบิลลี่ก็น่าจะก็ต้องพักนานหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปถึงมาแล้วก็หลายคนก็คิดว่ามันสามแบบเราไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยแล้วไม่สามารถจะทำสกอร์ได้เลยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนในช่วงแรกแล้วก็อาจจะเราต้องรีบดูนกลับให้เร็วเพื่อจะยืนในลีกสูงสุดตรงนี้ด้วยความมีคุณภาพด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราผมมองว่าขึ้นอยู่กับเราตอนนี้เรามองอนาคตของทีมเราก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะกลับไปแก้ได้มากน้อยแค่ไหนกับปัญหาทีมเราในเรื่องของทั้งเกมรับการสร้างสรรค์เกมในเกมลุกที่สามารถไปกดดันกับผู้สู้ได้แน่นอนถ้าเราไปมองเรื่องผลงานของราชบุรีในเปอร์ซิสันในครั้งนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะแบงคอกก็ตามหรือเชียงรายเองวันนี้ซึ่งเขาเองก็เชียงรายก็ไม่เคยเสียประตูเลยแบงคอกเองก็ไม่เคยเสียประตูเลยสิ่งที่เราเจอแล้วเราก็ไม่สามารถทำประตูได้เลยส่วนราชบุรีเองก็เปิดมา3แมตช์ก็สามารถเก็บใจได้ตลอดทั้ง3แมตช์ก็ถือว่ามันก็ค่อนจะเป็นผลงานที่ดีสำหรับทีมผู้ต่อสู้ที่เราจะเจอแต่คราวนี้เรามามองปัญหาของทีมเราก่อนดีกว่าว่าเราจะสามารถจะปรับแล้วก็จูนแล้วก็ทำไงให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นมากว่าเดิมให้ได้เร็วที่สุด